สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊สนะครับนั่นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ VRMS นะครับหรือว่าอัตราเร็ว RMS นะครับภาษาไทยเขาแปลว่าอย่างนั้นนะอัตราเร็ว RMS ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า loose mean square speed นะครับ loose mean square speedsquare speed ก็คืออะไรนี่ก็คือ v เล็กนะ rms นั่นเอง v rms นี่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอัตราเร็ว rms เนี่ยนะภาษาไทยในหนังสือนี่เขาบอกว่าอัตราเร็ว rms นะครับเอาเราว่าตามกันในหนังสือนะสมัยก่อนเขาใช้ว่าอัตราเร็วรากที่2เฉลี่ยยกกำลัง2นะครับอัตราเร็วเฉลี่ยยกกำลัง2อัตราเร็วเอามันพูดกันไปให้ยากนะ VRMS ก็แล้วกันเนาะอัตราเร็วเฉลี่ยยกกำลัง2อะไรก็ว่ากันไปเนาะอัตราเร็วรากที่2ของค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วยกกำลัง2โอ้โหใช่ไหมเป็นรากที่2ของค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วยกกำลัง2วันนี้ยิ่งงงกันใหญ่เพราะมันยาวเนาะไอตัวนี้มันก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกเมื่อก่อนเราก็เคยใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับ PV เท่ากับเศษ1ส่วน3 MV ยกกำลัง2เนี่ยใช่ไหมคูณ N ใช่ไหมสูตรเนี้ยคุ้นเคยกันไหมครับอันนี้ก็คือ V คือปริมาตร V ตัวนี้ V ขีดบนเนี่ยเฉลี่ยยกกำลัง2ไอตัวนี้แหละอันนี้คืออะไรไอ้ตัว v ตัวเดียวเนี่ยนะตัว v ตัวเดียวนี่ก็คืออัตราเร็วนั่นแหละ RMS นั่นแหละนะอันนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลหรอกเราก็ไม่ได้กล่าวถึงให้ชัดเจนแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วก็คืออัตราเร็ว RMS ที่เราพูดถึง v RMS ที่พูดถึงนี่แหละอัตราเร็ว RMS นี่นะไอตัวนี้ถอดรูทออกมาซะก็จะกลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เราก็คำนวณมาแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วก็คือตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าวิธีการหาตัวนี้มาก็คืออะไร v 1ยกกำลัง2บวก v 2ยกกำลัง2บวก v 3ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆถึง v n ยกกำลัง2เท่ากับแล้วก็หารด้วยอันนี้หารด้วย n นะเท่ากับ vเฉลี่ยยกกำลัง2อย่างนี้ใช่ไหมที่มาของมันนะใช่ไหมที่มาของมันเป็นอย่างนี้นะครับไอ้นี่ก็คืออะไรนี่แหละตัวเดียวถ้าไม่ยกกำลัง2ก็คือ VRMS นะครับเนี่ยนะก็คือเนี่ยแหละตัวเดียวนะถ้ายกกำลัง2ก็คือ VRMS ยกกำลัง2นะครับหรือว่าอัตราเร็ว RMS ยกกำลัง2อันนี้ก็คือที่มาที่เราจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับก็มันก็ไม่ได้เชิงพิสูจน์อะไรมากมายก็คือเอาสูตรเก่านี่แหละมาเล่าใหม่นะครับเอาสูตรเก่ามาเล่าใหม่ PV เท่ากับ 1/3 m นี่เราคงไม่เริ่มต้นถึงกันนั้นเนาะเราก็จะไปเริ่มต้นที่อะไร EK เฉลี่ยก็คือเศษ1ส่วน2 MV เฉลี่ยยกกำลัง2ใช่มั้ยใช่มั้ยเท่ากับอะไรอีกเศษ3ส่วน2 KB T ใช่มั้ยอันนี้เราก็แยกตัวนี้ออกไว้แล้วย้ายข้างไปข้างโน้นซะนะครับอันนี้ก็ v เฉลี่ยยกกำลัง2เอ้ยไม่ใช่สิเฉลี่ยยกกำลัง2ก็คือเศษ3ส่วน2คูณด้วยเศษ2ส่วน1นะคูณด้วย2ในย้ายขึ้นไป m ก็หาร kb t หารด้วย m ใช่ไหม2ตัด2กันไปก็คือ3 kbt ส่วน m 3 kbt หารด้วย m ใช่ไหมครับทีนี้พอ m อย่างเงี้ยมันก็คืออะไรล่ะใช่ไหมเราอาจจะงง
v r m s นะยกกำลังสองใช่ไหมหรือว่าอันนี้กันยกกำลังสองอันเดียวกันนะเนาะ v r m s ยกกำลังสองก็คืออะไร3 k b t หารด้วย m เอายกกำลังสองตัวไหนที่เขียนสแควร์รูทนะเอาทีนี้ตัว kb หาร m เนี่ยเราอาจจะงงๆเอ๊ะ m มันคืออะไรล่ะ m คือมวล1โมเลกุล1โมเลกุลนะครับ m เนี่ยโอ้โหมันเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเอาอย่างเช่นว่าคาร์บอน12เนี่ยหนักเท่าไหร่มวล12กรัมนี่มันมี 6.02 ก็เอา 6.02 ออก 6.02 คูณ4กำลัง23ไปหารใช่ไหมมันเล็กมากมันน้อยมากนะมวลตัวเนี้ยส่วน KB เป็นไง KB 1.38 คูณ4กำลังลบ23ใช่ไหมอันนี้เราก็มาแปลงใหม่ซะให้อยู่ในรูปของ R ซะนะครับยกมานะครับ VRMS เท่ากับ3 KBT ส่วน M นะVRMS ยกกำลังสองเท่ากับ3 KBT หารด้วย M ทีนี้เอาหารด้วย NA หารด้วย 6.02 ก็จะเป็นมวลของ1โมเลกุลใช่ไหมก็คือมวล1โมลหารด้วย NA ก็คือว่าเลขอะโวคาโดนะครับหรือว่าอะโวคาโดคอนสแตนต์นะต่อไปสมัยก่อนเขาใช้เลขอะโวคาโดหรือว่าคาร์บอนนัมเบอร์นะสมัยนี้เขาใช้คำว่าค่าคงที่ของอะโวคาโดแทนนะครับไม่ใช้คำว่าเลขอะโวคาโดเมื่อก่อนใช้คำว่าอะโวคาโดนัมเบอร์สมัยนี้เขาใช้คำว่าอะโวคาโดคอนสแตนต์นะครับก็เราก็เอาตัว m หารด้วยเลขอะโวคาโดก็คือมวลนะครับอย่างเช่นว่าคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนเดียวๆนะไม่ใช่คาร์บอนซีคาร์บอนเฉยๆเนี่ยนะไม่มีห้อยอะไรทั้งนั้นคาร์บอนเนี่ยเรารู้ว่า12กรัมใช่ไหมเราก็จะหารด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23อย่างเงี้ยก็จะได้เป็นมวล1โมเลกุลใช่ไหมอันเนี้ยเอาเราแปลงตัวนี้ m ก็คือ m หาร na ใช่ไหมm ก็คือ3 kbt หารด้วย m ก็คือ m หารด้วย na หารมันก็หารซ้อนหารนะครับก็คือคูณใช่ไหม na อยู่ข้างบนส่วน kb มันจากไหน kb ก็คือ r ส่วนอะไรNA ใช่ไหมก็คือ 8.31 หารด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23ตัวนี้ KB ก็คือ R เห็นอันนี้ A นะครับ 3 T หาร M คูณด้วย KB ก็คือคูณอันนี้คือ NA นะคูณด้วย KB อีกที KB ก็คือ R หารด้วย NA NA ตัด NA ไปนะครับมันก็ได้3 TRRT หารด้วย M นะอันนี้ก็คือ VRMS ยกกำลัง2เราก็จะได้ว่า VRMS เท่ากับ square root 3 RT หารด้วย M นะครับอันนี้คือสูตรที่เรานิยมใช้นะครับสูตรที่เรานิยมใช้ก็คือ VRMS กับ 3RT หารด้วย M แต่สูตรนี้เป็นไงสูตรนี้ก็ใช้ได้นะฮะ VRMS กับ VRMS ก็เท่ากับ square root 3 KBT หารด้วย M แต่มันใช้ยากเหมือนกันใช่ไหมอันนี้น่าจะใช้ง่ายกว่าหรือเปล่าสูตรนี้นะสูตรนี้น่าจะง่ายกว่า 3RT หารด้วย M
นี่3 kbt หารด้วย m มันยากตรงไหนล่ะให้ผมแนะนำว่ามันยากตรงไหนก็ยากตรง m นี่แหละฮะ m นี่ก็คือมวล1โมเลกุลใช่ไหมฮะมวล1โมเลกุลเราก็ต้องไปเอาอะไรเข้าใจสิเอามวล1โมลหารด้วยมวลเอามวล1โมลหารด้วยจำนวนโมเลกุลหรือว่าอะโวคาโดคอนแซนต์เลขของที่ค่าของที่ของอะโวคาโดลงไปใช่ไหมอย่างนี้ก็เนี่ยที่มาของมัน m ก็คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือมวล1โมลหารด้วยอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็น m แต่สูตรนี้เป็นไงสูตรนี้น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าอะไรมีหมดละเราไม่ต้องไปคิดให้ลึกซับซ้อนก็คือ3ก็ค่าของที่จะ r ก็คือ 8.31T ก็อุณหภูมิในหน่วยเคลวินใช่ไหม M คืออะไรมวล1โมลใช่ไหมมวล1โมลมวล1โมล M นะมวล1โมลนะครับไอ้มวล1โมลก็อย่างเช่นคาร์บอนอย่างเช่นคาร์บอนก็มี12กรัมก็มี1โมลนี่ก็คือมวล1โมลก็คือ12กรัมถ้าแปลงเป็นกิโลกรัมซะก็คือ 0.012กิโลกรัมนะครับอันนี้หน่วยกินกิโลกรัมนะไอ้มวลเนี่ยมวล1โมลนะครับ m นี่จริงๆแล้วเขามวล1โมลนี่เขาใช้คำว่าอะไรพอรู้ไหมฮะภาษาอังกฤษเขาก็มีนะมวลโมล่านะมวลโมล่ามวลโมล่ามันคำนี้ผมก็ไม่อยากจะใช้มากนะเนี่ยมวลโมล่าผมใช้คำมวล1โมลแล้วกันเนาะจะเข้าใจง่ายนะมวลโมล่าเอ๊ะมันคืออะไรเนาะอันนี้สื่อสารให้เข้าใจแบบเราเองนะแต่ถ้าศัพท์ตามหนังสือเขาเรียกว่ามวลโมล่าโมล่าแมสเนี่ยโม MO นะโมล่าแมสเนี่ยฮะก็คือมวล1โมลนั่นเองมวล1โมลมวล1โมลก็ต้องว่ากันไปว่าสารชนิดไหนนะครับออกซิเจนเนี่ยมวล1โมลก็เท่าไหร่ล่ะใช่มั้ยออกซิเจน1ตัวก็16ใช่มั้ยออกซิเจน2ตัวก็3 12เนี่ยมวล1โมลก็คือ32กรัมอย่างเงี้ยนะไฮโดรเจนเท่าไหร่1กรัมถ้าไฮโดรเจน2ตัวก็เป็น2กรัมใช่มั้ย2กรัมก็คือมวล1โมลนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ